ไปพบกับเจ้าชายเมืองแรกก่อนเลยนะครับนี่คงจะมาจากอินเดียโอ้โหเป็นศิลปะการไล่ลำทางอินเดียนะครับสวยงามมากเขาว่าดีใจก็ร้องเพลงเสียใจก็ร้องเพลงและเรื่องเต้นเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตจิตใจของคนอินเดียเฮ้โซซิจิยังได้โซเลงเดโซเลงเดซัมบะคันอิสนาโซเดโซเลงเดสงสัยเจ้ามึนกินโอ้อินิสันส้มยังเอามาไม่อยู่เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้อินิสรามค่ะสรามสรามเตี๋ยมันกูอยู่แฟดสรามนี่สวัสดีเอาไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องไอ้นั่นมันสรามนั่นมันชุมชนแออัดแล้วครับอ๋อสรามนี่แปลว่าสวัสดีสรามนี่สวัสดีโอ้สอนภาษาหน่อยได้มั้งอ๋ออยากรู้ภาษาอินเดียนะครับเอออยากจะรู้อยากจะรู้คำไหนอะไรคนอินเดียเนี่ยเวลาพูดมันต่างชาติต่างภาษาอาจจะไม่เข้าใจกันอ๋ออยากจะข้าทราบคำไหนนะครับอย่างประเทศอินเดียกับเมืองไทยเนี่ยแค่ใช้เงินก็ไม่เหมือนกันแล้วยังไงยังไงอ่ะอย่างเงินไทยนี่สี่สลึงเป็นหนึ่งบาทตีบาทนี่เป็นหนึ่งตำลึงครับยี่สิบตำลึงนี่หนึ่งช้างแต่ถ้าประเทศอินเดียเขาใช้เงินรูปีอ๋อใช้เงินรูปียังไงฮะหนึ่งรูปีนี่ก็เท่ากับ12รูเดือนแหละครับหนึ่งรูปีนี่12รูเดือนครับผมและ12รูเดือนอ๋อเท่ากับ30รูวันและ30รูวันเท่ากับ4รูป้าครับและ4รูป้าเท่ากับ5รูกูนี่เฮียงงว่าภาษามึงเนี่ยอ๋อก็มันมีอยู่แค่นั้นนี่ครับอ๋อเหรอฮะแต่คนอินเดียเนี่ยดีใจก็ร้องเพลงเวลาเจอหน้าทักทายกันยังไงอ๋อทักทายเขาก็ต้องเป็นเพลงสิครับอ๋อเหรอฮะอยากเอาทักทายกันนะครับครับเซเดมึงดูสัตว์อีกชิบหายเดี๋ยวถีบประเด็นเลยอะไรอยู่ๆมาด่ากันเรื่องอะไรฉันเป็นอะไรแกก็บอกกูสัตว์อะไรเนี่ยอ๋อเซเดเฮนี่แปลว่าสะอาดเทอ๋อภาษาอินเดียแต่งตัวสะอาดมองเราเทอะไรอย่างงี้ก็ไม่บอกที่แรกเซเดสะอาดเทหน้ามานี่โอ้ได้ถีบประเด็นเลยใครหน้าหมาอะไรก็มึงด่ากูอะบอกว่านานะมานี่มาดูอินเดียเซตเฮสะอาดเท่นานานี่นานะมานี่พ่อแม่นามาไหมพ่อมึงที่หน้าหมาเฮ้ยนี่มึงหาเรื่องกูนะเนี่ยอยากจะถามว่าพ่อแม่นานะมาหรือเปล่าถ้ามาก็ชวนกันมาดูอินเดียอ๋อชวนกันมาดูอินเดียพ่อแม่นามาไหมอ๋อพ่อแม่นาไม่ได้มาอ๋อพ่อแม่ไม่ได้นามาพ่อแม่น้ำไม่ได้มาหรือพ่อแม่น้ำไม่ได้มาหรอกนะฮะอ่ะแล้วคนพ่อคนแม่น้ำมาไหมครับคนพ่อคนแม่น้าก็ไม่ได้มามาแต่คนพ่อคนแม่มึงไอ้สัตว์มาหลอกด่าเฮียอะไรกูเนี่ยเริ่มจะเข้าใจในภาษาอินเดียแล้วเริ่มจะเกลียดมึงแล้วล่ะฉันเองไปจัด